วัสดีค่ะโซโจเองค่ะวันนี้โซโจจะพามาดูซูกินี่เนาะที่โซโจได้บ่มเมล็ดไว้เพราะว่าโซโจไม่มีเวลาค่ะโซโจก็เลยต้องทำวิธีนี้เนาะมาดูกันค่ะว่ามันจะเป็นยังไงนี่ค่ะมาดูกันโซโจเปิดให้ดูด้วยนี่ค่ะเมล็ดมาแล้วเห็นไหมเนี่ยอันนี้แค่2วันนะคะเพราะว่าสจคิดว่าสจจะไม่ปลูกค่ะปีนี้ก็เลยไม่ได้เพาะเมล็ดใส่กระถางอะไรนี้เนาะเพาะแบบนี้ค่ะได้เร็วมาก2วันค่ะเนี่ย2วันเห็นไหมโผล่ตูมูติมิมาแล้วเห็นไหมซูคินี่ค่ะซูคินี่เนี่ยค่ะวิธีนี้ดีงามค่ะแล้วมันก็ได้ผลเนาะเร็วมากไม่ต้องรอให้มันใช้เวลานานเนาะอันนี้แค่2วันเดี๋ยวสจก็จะเอาลงใส่กระถางแล้วก็ปลูกเป็นเบี้ยเนาะเป็นเบี้ยผักเนาะเอ้ยเขาเรียกอะไรเป็นต้นกล้านี่ค่ะนี่แหละค่ะใครสนใจอยากลองทำดูก็ทำได้นะคะใครไม่มีเวลาหรือว่ามันปลูกยากอะไรประมาณนี้ค่ะลองทำวิธีนี้ดูค่ะแจ่มมากโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สจก็ฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ